สวัสดีครับมาพบกับผมไอ้หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้นะครับวันนี้นายรักต้นไม้นะครับมาพร้อมกับเสียงกินเสียงแคนนะครับเพื่อนๆ นะครับเพราะว่าให้เข้ากับบรรยากาศนะครับอีสานบ้านเฮานะครับนายรักต้นไม้จะพาเพื่อนๆ นะครับมาติดตามสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับการปลูกไม้พยุงยังไงให้โตเร็วนะครับเราจะมาดูนะครับเพื่อนๆ นะครับว่าทำไมต้นไม้ของต้นพยุงนะครับของนายรักต้นไม้นะครับถึงได้โตเร็วนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับอายุแค่1ปีนะครับกับอีก2เดือนเท่านั้นนะครับก็โตมากๆนะครับสูงถึง4เมตรด้วยกันนะครับ3เมตรกว่าๆนะครับท่วมหัว2คนเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่านะครับพื้นที่ที่นายรักต้นไม้ปลูกอยู่นี้นะครับก็เป็นพื้นที่นะครับเป็นที่ดอนนะครับแล้วก็เป็นที่พยุงเขาเคยเกิดนะครับอยู่ในถิ่นอีสานตอนล่างนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ก่อนที่จะมาปลูกเป็นพยุงนี้นะครับก็เป็นไร่อ้อยนะครับไร่มันสับปะหลังบ้างนะครับแล้วก็ได้มาเปลี่ยนแปลงเป็นป่าไม้เศรษฐกิจนะครับเป็นต้นพยุงของเรานะครับตอนนี้ก็ได้ผ่านไป1ปีครึ่งแล้วก็ทำการตัดแต่งอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยแหละครับก็คือเราให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยคอกนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นปุ๋ยมูลสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับมูลสก้อนนะครับหรือว่าเป็นมูลของขี้วัวขี้ควายพวกเราที่พวกนี้นะครับอันนี้ก็เอามาใส่คะกันไปนะครับรวมถึง ขี้ไก่ด้วยนะครับที่เอามาให้นะครับ เพราะว่าป่าพยุงของนายรักต้นไม้ส่วนนี้นะครับเป็นอินทรีย์ล้วนๆนะครับท่านผู้ชมนะครับก็แต่ก่อนนี้เคยใช้สารเคมีกันเยอะแยะมากมายนะครับก็ตอนนี้ก็หันมาทำเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะว่าดีต่อสุขภาพของเราด้วยนะครับแล้วก็ต้นไม้ด้วยนะครับ อย่างกิ่งใบไม้ที่ตัดออกนะครับเราก็ทำการตัดลัดเลาะนะครับแล้วก็เหลือแต่ใบนะครับอย่างกิ่งเราก็ไปทำเป็นไม้ฟืนนะครับของต้นพยุงพวกนี้นะครับก็เอามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่านายรักต้นไม้ปลูกยังไงนะครับถึงได้โตเร็วขนาดนี้นะครับก็1นะครับดินนะครับแล้วก็2นะครับการใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็3ก็คือการเอาดาย่าออกให้เขานะครับก็เป็นการปลูกพืชผักสวนครัวไปด้วยนะครับแล้วก็ได้ปุ๋ยจากพืชผักสวนครัวด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ